ทิร์นเอกันดัมคือการกลับมาสร้างใหม่หลังจากซีรีส์กันดัมหายไป5ปีจากวีเป็นซีรีส์ที่เฉลิมฉลอง20ปีกันดัมโดยใช้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Blade Runner และเป็นเรื่องสุดท้ายที่ลงสีด้วยมือก่อนจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ข้อมูลหุ่นยนต์เราจะมาพูดถึงเทิร์นเอกันดัมค่ะเทิร์นเอกันดัมสูง20เมตรหนัก 28.6 ตันประเภทเหลียวเทิร์นเอกันดัมเมษายน1999ถึงเมษายน2000บนทีวีมี50ตอน CC2345 สักราชใหม่มนุษย์เริ่มอาศัยบนดวงจันทร์เทคโนโลยีเริ่มแซงหน้าโลกมนุษย์และพวกเขากำลังหาทางกลับโลกโดลันได้ค้นพบอารยธรรมสูญหายที่ถูกเรียกว่าไวดอร์ทำให้เขาตกอยู่ท่ามกลางสงครามเทิร์นเอกันดัมคือการกลับมาสร้างใหม่หลังจากซีรีส์กันดัมหายไป5ปีจากวีเป็นซีรีส์ที่เฉลิมฉลอง20ปีกันดัมโดยใช้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Blade Runner และเป็นเรื่องสุดท้ายที่ลงสีด้วยมือก่อนจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลโหอีอุเดดา貴様銀河ナム隊の隊員になるかข้อมูลจำเพาะเทิร์น A เครื่องหมาย A กับหัวเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่หมายถึงตัวบ่งจำเพาะแต่ในซีรีส์ถูกให้ความหมายไว้ว่า For All Gundam ซึ่งหมายถึงการผสมผสานระหว่างจักรวาลหลักและไทม์ไลน์อื่นๆเข้าด้วยกันมีคำกล่าวว่าเทิร์น A Gundamเป็นโมบิสูตที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลกันดัมในเรื่องจะไม่มีการเรียกเทิร์นเอว่าโมบิสูตเลยแต่จะถูกเรียกว่าไวดอตุ๊กตาสีขาวแทนด้วยความแข็งแกร่งของเทิร์นเอกลายเป็นแรงบันดาลใจชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของวันพีชหนวดขาวนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏโลลันซาแอคเทิร์นเอกันดัมเด็กหนุ่มที่บังเอิญเจอเทิร์นเอกันดัมและกลายเป็นนักบินประจำของเทิร์นเอในเกมเทิร์นเอมีอาวุธแมปที่รุนแรงเกือบเท่าอีเดียนこの世界を黒歴史にしてたまるもんかแฮร์รี่ออสซูโม่โกเวอร์ชันแฮร์รี่เป็นนักการทหารที่ประสบความสำเร็จและเป็นองครักษ์ที่จงรักภักดีต่อแดน่าเป็นนักบินที่มีทักษะการบินสูงที่สุดในเรื่องซีรีส์ออนอัลฟาแซดสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ了解だ私も続くやつものかこれで倒れなければ